ของไม่แท้เนี่ยปุ่มรอยเดือดแบบนี้มีให้เห็นไหมครับที่เขาทำที่ผมรายการรู้ให้ชัดครับพระหลอกรูปหลอกคณาจารย์ยอดนิยมมาเรียนรู้ศึกษาต่อยอดไปกับเรารายการรู้ให้ชัดทัดสวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับผมนายทีครับครับผมพลเต้าเทวาครับครับวันนี้เราอยู่ในช่องรู้ให้ชัด plus นะครับครับเป็นช่องที่รวบรวมพระเกจิที่ห่างต่างออกมาจากช่องรายการรู้ให้ชัดนะครับเป็นพระเกจิที่รวมคณาจารย์อย่างเช่นหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อทับนะครับพระหล่อยอดนิยมต่างๆนะครับเราจะเอามาไว้ช่องนี้นะครับครับครับผมโพสต์วันคลิปที่แล้วเราพูดถึงพระอาจารย์ทับนะครับหลวงปู่ทับเนี่ยว่าท่านสร้างพระอะไรบ้างนะครับเราได้ปูพื้นฐานไปแล้วว่ามีที่นิยมกันอยู่ก็จะมีพิมพ์ปางซ่อนหาพิมพ์ต้อพิมพ์ชะลูใช่ไหมครับตอนนี้เราเริ่มมาเรียนรู้กันเนาะครับครับวันนี้พจน์เอาพิมพ์อะไรมาให้เราเรียนรู้กันครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมเนี่ยอันดับแรกๆเลยนะฮะซึ่งได้รับความนิยมเนี่ยมาแต่ในอดีตนะครับพิมพ์นี้เนี่ยพบเจอน้อยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าการจัดสร้างเนี่ยจำนวนไม่มากครับผมนะครับก็คือพิมพ์ปางซ่อนหาครับผมนะครับพิมพ์ปางซ่อนหาทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ฮะปางซ่อนหาเนี่ยจะแบ่งออกเนี่ยเป็น2ลักษณะครับผมนะฮะลักษณะแรกก็คือเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมครับโดยที่มีองค์พระนั่งประทับบนปลายพระเกศครับผมนะฮะขององค์พระนะครับแล้วก็อีกพิมพ์นึงเนี่ยก็คือเป็นปางซ่อนหาครับนะฮะจะเป็นแบบลักษณะแต่งโค้งครับผมจะมีทั้งองค์พระนั่งแล้วองค์พระยืนครับผมนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราวันนี้เราคงพูดถึงพิมพ์สี่เหลี่ยมก่อนนะครับแต่วิธีการดูก็คงคล้ายๆกันคล้ายกันนะครับคล้ายกันครับผมอันนี้ถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยพอดีผมมีองค์จริงด้วยเดี๋ยวผมขอส่องนิดนึงอันนี้จะเป็นองค์โค้งครับพี่แต่ว่าเขาเรียมเงินโบราณมาครับนะอ๋อใช่คือเรียนอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยกับแฟนๆรายการเราเนี่ยจะได้เข้าใจก็คือพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยครับพบเจอได้น้อยครับนะฮะแล้วก็เข้าใจว่ามีการจัดสร้างเนี่ยไม่มากครับผมนะเหตุผลเนี่ยก็คือเทเป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆพระสมเด็จครับผมนะก็คือสี่เหลี่ยมชิ้นฟักครับผมนะฮะตามการจัดสร้างเนี่ยในสมัยโบราณครับผมนะพระหลวงปู่ทับท่านเองเนี่ยก็คือผมเข้าใจนิดเข้าใจส่วนตัวนะฮะก็คืออยากสร้างลักษณะเหมือนพระสมเด็จครับผมนะฮะของเจ้าพระคุณสมเด็จวัดระฆังครับผมนะก็เลยมีการเทหล่อเป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยมครับผมนะฮะพอต่อมาเนี่ยก็คือเทออกมานะฮะแล้วก็มีการแต่งโค้งนะฮะถ้าพี่จอมสังเกตดูตามองค์พระเห็นไหมครับผมช่างเนี่ยเขาจะแต่งตามโค้งเลยครับผมก็คือตัดสี่เหลี่ยมออกครับผมนะฮะแต่งลักษณะตามโค้งเนี่ยครับเดี๋ยวไว้พี่จอมค่อยทำลูกศรชี้ให้แฟนๆรายการเราเข้าใจนะฮะว่าลักษณะแต่งโค้งเนี่ยแต่งเป็นลักษณะแบบไหนพิมพ์นี้เรามาคุยถึงเรื่องพิมพ์นี้เลยครับพิมพ์นี้ถ้าจุดสังเกตเราได้พระมาหนึ่งองค์นะครับพิมพ์ปางซ่อนหาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยสำหรับโพสเนี่ยเริ่มดูจากอะไรครับผมดูจากแม่พิมพ์ก่อนแม่พิมพ์นะครับนะแม่พิมพ์ก็ยังเป็นองค์ประกอบหลักในการพิจารณาครับผมนะครับแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะฮะในพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยลักษณะการวางมือขององค์พระเนี่ยจะแตกต่างจากในพิมพ์ซุ้มโค้งครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะบรรยายไปถึงซุ้มโค้งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันให้เห็นครับผมนะลักษณะพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคือถ้านิยามเนี่ยเราดูตามพิมพ์เนี่ยก็คือองค์พระจะนั่งลักษณะทํามือลักษณะแบบนี้ครับผมเหมือนองค์พระเนี่ยจับอยู่บริเวณไหล่ครับผมนะก็แขนข้างนึงจะพาดไปทางหัวไหล่อีกฝั่งนึงใช่ฮะแขนทางด้าน
ทางด้านขวาพระเนี่ยจะพาดไปด้านไหล่ซ้ายนะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยลักษณะจะเหมือนจะจับศอกครับผมกับบริเวณปลายข้อมือก็คือเอกลักษณ์ตรงนี้ผมอยากให้แฟนๆรายการเราหรือคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่รับชมรายการเราเนี่ยจำเขาลักษณะของแม่พิมพ์ครับผมนะฮะแล้วบริเวณปลายพระเกศขององค์พระเนี่ยจะเห็นเป็นองค์พระนั่งครับผมเป็นองค์พระหน้าแล้วก็มีลักษณะเหมือนรัศมีลงมาครับผมบริเวณปลายพระเกศขององค์พระที่นั่งประทับด้านบนครับผมนะครับส่วนขาขององค์พระเนี่ยจะนั่งปางขัดสมาธิแต่ด้วยที่ว่าองค์นี้เนี่ยเทแล้วเนี่ยเนื้อหล่อติดกันครับผมนะก็เลยอาจจะมองไม่เห็นใบครับผมนะเป็นนั่งลักษณะนั่งปางสมาธิประทับอยู่บนฐานหมอน2ชั้นครับนะครับตรงนี้อยากให้จำลักษณะของแม่พิมพ์ครับผมทีนี้มันมีบางองค์เนี่ยที่แต่งนะฮะบางทีเนี่ยเวลาเทหล่อมาแล้วเนี่ยพระเนี่ยเกิดไม่สวยงามเนี่ยช่างเองเนี่ยก็จะตกแต่งบริเวณฐานครับผมนะฮะที่เกิดจากการเลอะในแม่พิมพ์ครับนะแต่งแล้วก็ลบคมก็ดีครับผมนะเพื่อเอามาใช้งานเนี่ยเขาก็จะลบคมไปครับนะฮะครับผมเท่ากับว่าพิมพ์เนี้ยมีทั้งแต่งและไม่แต่งถูกใช่ครับครับคือเรียนอย่างนี้ฮะทุกพิมพ์เลยเนี่ยในของสำนักวรนงค์เนี่ยจะมีทั้งแต่งแล้วก็ไม่แต่งครับนะฮะสาเหตุเนี่ยทำไมต้องแต่งครับนะแต่งเพื่อความสวยงามของพิมพ์บางทีเทมาแล้วเนี่ยพิมพ์เกิดแฟบลงครับนะฮะหรือเกิดรอยเดือดบริเวณภายในองค์พระครับนะช่างก็จะเกาออกเพื่อความสวยงามครับผมนะอันนี้ก็เลยที่ไปที่มาทำไมต้องแต่งครับผมแล้วก็พอเราเริ่มจำพิมพ์แล้วเนี่ยครับสิ่งต่อไปเนี่ยเราดูอะไรต่อสิ่งต่อไปก็คือวิธีการเทครับผมนะฮะต้องบอกว่าพระทุกประเภทของวัดอนงคารามจะเป็นการเทมีชนวนเข้าครับแล้วก็มีชนวนออกความหมายคือจะมีเข้าชนวนออกใช่ฮะจะมีชนวนเข้าด้านนึงแล้วก็ออกด้านนึงครับนะฮะออกเนี่ยบริเวณออกเนี่ยคือจะออกด้านข้างครับผมนะฮะเข้าด้านก้นออกด้านข้างครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ผมบอกว่าเข้าด้านก้นออกด้านข้างเนี่ยถ้าเราเอาพระเนี่ยมาพลิกดูบริเวณด้านก้นเนี่ยครับนะเราจะสังเกตเห็นมีการเข้าชนวนครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าต้องมีแม่พิมพ์ถูกไหมครับใช่ฮะครับผมแล้วก็แม่พิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะถ้าเราดูพิมพ์เนี่ยบางทีเนี่ยพิมพ์อาจจะไม่เหมือนแต่ละองค์อาจจะไม่เหมือนกันใช่ฮะทั้งทุกองค์ถูกไหมครับคือเรียนอย่างนี้พระหล่อเนี่ยครับแม่พิมพ์เนี่ยคล้ายกันได้นะฮะแต่ตำหนิเนี่ยจะเหมือนกันไม่ได้ครับอันนี้ธรรมชาติพระหล่อทุกแทบทุกจะสำนักครับผมคือแม่พิมพ์เนี่ยแบบเดียวแต่ว่าเทหล่อเลอะตรงนู้นเลอะตรงนี้เนี่ยครับปัจจัยตรงนี้ต้องไม่เหมือนกันครับผมนะครับโอเคพอหลังจากที่เราดูพิมพ์พระแล้วครับแล้วก็ดูเรื่องของการสร้างจัดสร้างแล้วต่อสิ่งต่อไปเนี่ยเราพิจารณาอะไรเพิ่มวรรณะของผิวครับผมของผิวพรรณครับผมนะฮะวรรณะเนี่ยแต่ทีนี้ว่าไอ้เรื่องวรรณะพระเนี่ยพระที่เทเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยวรรณะพระเนี่ยสีอาจจะแตกต่างกันไปได้ครับผมนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือการเก็บรักษาครับผมนะฮะในสำนักวัดระนงเนี่ยที่ผมเช่าผ่านมือมาเนี่ยพระเนี่ยถ้าไม่สัมผัสการใช้งานมาเนี่ยครับโดยมากเนี่ยจะออกเป็นเขียวอมเหลืองๆครับผมนะฮะบางถ้าผ่านการใช้งานมาเนี่ยหรือโดนตัวเราสัมผัสเนี่ยวันน่าจะออกเป็นเขียวทึบๆหรือเขียวขี้ม้าครับผมนะฮะถ้าใช้มากนะฮะผิวพวกนี้ก็จะกลับเป็นสีค้ำๆครับผมนะฮะคือวันไอเรื่องวันนะเนี่ยมันต้องเกิดจากการใช้งานแล้วก็ความชำนาญของการพิจารณาเรื่องวันนะเนี่ยอาจจะยากจะยากนิดนึงครับผมนะเพราะว่าในผ้าไม่แท้เนี่ยเขาก็ทำได้เขียวเหมือนกันครับผมนะแต่ปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องวิธีเทหล่อแล้วก็วิแม่พิมพ์ครับผมนะฮะวันนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้งานเรื่องของการเก็บรักษาครับตรงนี้เราดูจากองค์เนี้ยครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นครับอย่างองค์เนี้ยวิธีการดูการเทหล่อเนี่ย
เรามีตรงจุดไหนที่ชัดเจนไหมครับที่เดี๋ยวเราจะได้ขยายให้คุณผู้ชมดูว่าลอยเดือดยังไงหรือว่ายังไงพี่จอมสังเกตดูบริเวณพระพักขององค์พระองค์นี้เนี่ยครับผมหุ่นเทียนเนี่ยเวลาเทไปแล้วเนี่ยครับผมหุ่นเขาแฟบลงครับผมจะเกิดไอลักษณะคมๆนะฮะเป็นตุ่มครับเป็นตุ่มลอยเดือดเหล่านี้เนี่ยครับผมเรียนอย่างนี้ไอตุ่มลอยเดือดเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเนื้อเมฆสิทธิ์ครับผมนะบางองค์เนี่ยจะเกิดในพระปิตานะฮะ บางองค์จะเกิดในพระพวกซุ้มชินราชครับผมนะถ้าเห็นไอรอยไอตุ่มคมๆเดือดเดือดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะได้พระแท้แล้วผมถามเข้าไปอีกนิดนึงครับของไม่แท้เนี่ยปุ่มรอยเดือดแบบนี้มีให้เห็นไหมครับที่เขาทำที่ผมเจอไม่มีส่วนใหญ่จะเรียบร้อยเลยครับผมนะส่วนใหญ่จะในพระไม่แท้เนี่ยเขาจะทำเรียบร้อยเลยเพราะว่าเขาไม่เอาพระลักษณะแบบนี้เอามาทำครับผมเพราะว่าทำออกมาแล้วของเขาจะขายไม่ได้ครับสังเกตนะฮะพระไม่แท้เนี่ยไอ้ตุ่มพวกเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาแม่พิมพ์ที่เป็นลักษณะนี้มาถอดแม่พิมพ์ครับผมนะเพราะว่าถอดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความสวยงามก็คือจริงๆแล้วเขาจะหาพระองค์สวยใช่มาถอดถูกไหมครับธรรมชาติเนี่ยของการทำคนทำพระไม่แท้มาขายเนี่ยเขาต้องหาพระที่สวยๆมาทำครับผมนะฮะเพื่อดึงดูดสายตาของคนเนี่ยในการที่จะมาซื้อครับนะฮะเหมือนกับขายง่ายขึ้นใช่ใช่ฮะโอเคตอนนี้จุดที่โค้ชอยากให้ดูเพิ่มเติมร่องรอยการแต่งตะไบมีผลไหมครับมีฮะมีร่องรอยการแต่งตะไบทีนี้ว่าไอ้เรื่องตะไบเนี่ยบางองค์ก็ตะไบน้อยบางองค์ก็ตะไบมากอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์ทีนี้อยู่ที่เทหล่อออกมาแล้วแต่ละครั้งเนี่ยถ้าพระเกิดความสวยงามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแต่งตะไบบริเวณด้านล่างด้านล่างคือรอยที่หักชนวนครับมันจะมีความคมบริเวณด้านล่างนี่เขาก็จะใช้ตะไบเนี่ยเกาครับผมเกาไม่ให้เกาลบคมไม่ให้เวลาเรามาใช้งานเนี่ยมันสัมผัสตัวแล้วมันจะบาดตัวเราครับผมฮะนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือลายมือเหล็กจานกำลังจะถามต่อเลยเพราะว่าเรื่องของอย่างพระวัดอนงสำนักวัดอนงมีการจานไหมครับใช่มีการจานพระอาจารย์ทัพท่านลงเหล็กจานครับนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นเกณฑ์เหมือนของหลวงปู่สุขเรานะฮะต้องเรียนอย่างนี้บางทีก็จานเป็นยันนะบ้างนะฮะยันนะอยู่บริเวณด้านหลังครับผมบางทีก็เป็นยันตัวเทาะบ้างครับผมนะฮะแล้วแต่ไม่เป็นเกณฑ์คือไม่ได้เป็นหมวดพิมพ์เหมือนพระวัดตะคอมาถามเท่าใช่ให้ผมเดานะครับอันนี้เดาเล่นนะน่าจะตอนที่คนมารับพระว่าเขาจะเอาไปใช้ในการใดใช่ไหมครับน่าจะอันนี้คือเดาเล่นๆนะครับนะครับเวลาเพราะว่าโดยปกติอย่างหลวงปู่สุขเองท่านก็เวลาท่านจานตัวพุทธเมตตาพุทธแคล้วคลาดอะไรก็เพื่อการแต่ละการใช้งานของแต่ละบุคคลครับอย่างองค์นี้ก็จานยันเทาะข้างหลังผมนะฮะเป็นยันเทาะจะสังเกตดูบริเวณด้านหลังพระองค์นี้เนี่ยคือเก็บรักษานะฮะไม่ค่อยได้ห้อยครับผิวบริเวณด้านหลังเนี่ยก็คือเลยออกเป็นสีออกอมน้ำตาลแดงๆครับนะฮะถ้ามาห้อยสัมผัสใช้เนี่ยผิวน้ำตาลแดงๆเนี่ยมันก็จะหายไปใช่ฮะมันก็เลยจะเกิดสีพื้นสีเขียวเนี่ยมาแทนที่ครับผมนะฮะอย่างองค์นี้ก็ไม่ได้ใช้งานครับนะเทียมองค์นี้ก็คือเป็นพระเก่าของผมครับผมผมถามเข้าไปลึกอีกนิดนึงว่าอย่างที่เจอมาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยพระที่ทำเรียนแบบเนี่ยครับทำได้เหมือนไหมผมเรียนอย่างนี้ในพระวัดอนงเนี่ยผมให้ทำได้ถึง 80% ครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชำนาญนะฮะผมแนะนำอย่างนี้อย่าดูสีเป็นปัจจัยแรกครับผมปัจจุบันเนี่ยพระปลอมในวัดอนงเนี่ยสีเขาทำได้เขียวครับผมเขียวเลยก็คือยังเขียวนี้สามารถทำได้แล้วทำได้ครับผมทำได้ครับผมและเขียวนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำได้นะฮะครับทำมาเมื่อ30ปีที่แล้วเขาก็ทำมาเขียวครับผมนะแต่ทีนี้ว่ากรรมวิธีในการทำพระปลอมเนี่ยคือในยุคสมัยโบราณกับยุคนี้ต่างกันครับผมนะก็
สำหรับพระวัดอนงต้องค่อยๆศึกษานะครับเรียนรู้ไปกับเราเรื่อยๆเราจะมีหลายๆพิมพ์ซึ่งองค์ประกอบในการพิจารณาพระพิมพ์วัดอนงเนี่ยผมว่ามันน่าอยากคล้ายๆกันคล้ายกันนะครับนะคือการผสมเนื้อนะครับคือจะเป็นสูตรเดียวครับนะทุกพิมพ์เนี่ยสูตรการผสมเนื้อจะเป็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะการแตกต่างไปก็คือเรื่องแม่พิมพ์พระครับผมนะขนาดพระก็เป็นปัจจัยอันนี้ผมย้ำตอนท้ายนะก่อนเราจะปิดคลิปนี้ก็คือขนาดก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับเท่ากับว่าอาจจะต้องเคยเห็นองค์จริงใช่ฮะครับต้องเห็นองค์จริงครับผมนะเราจะเข้าใจว่าขนาดพระเนี่ยเป็นขนาดประมาณไหนครับผมนะฮะนะครับมีตอนท้ายคลิปแล้วมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมครับครับย้ำท้ายคลิปเนี่ยฮะเช่าหาพระวัดอนงเนี่ยอย่าผมเน้นว่าอย่าโลภนะฮะอย่าโลภเพราะปัจจุบันเนี่ยพระวัดอนงเนี่ยมีราคาสูงครับผมแล้วก็ในพระแท้เนี่ยนะฮะราคาไม่ได้ถูกครับผมนะครับเวลาเช่าหาเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะอย่าเอาราคานะฮะมาเป็นปัจจัยแรกในการเช่าหาครับผมนะครับเพราะว่าถ้าเอาราคาเป็นที่ตั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะได้พระไม่แท้ครับนะแล้วก็ถ้าใครมีแบบนี้เราลองส่งรูปมานะฮะเรายินดีรับเช่าครับผมนะครับแล้วอินบ็อกซ์ทักไลน์จริงๆเราอยากได้นะครับว่าพระพิมพ์ตรงจุดเนี้ยครับซึ่งในวิธีการดูหรือว่าในแต่ละพิมพ์เนี่ยที่เราจะนำเสนอต่อไปเนี่ยคือขอเน้นย้ำนะครับเราดูในแบบฉบับของเรานะครับซึ่งถ้าเชื่อเราอยากจะดูเป็นหรือว่าอยากจะดูในแนวสไตล์ของเราเนี่ยก็ศึกษาเรียนรู้ไปกับเราเรื่อยๆผมเน้นนะครับว่าเรื่องของพระวัดอนงเนี่ยอย่างผมทำเรื่องของพระเนื้อเมกสิทธิ์เนี่ยผมก็ศึกษามาก่อนพอนานพอสมควรนะครับกว่าที่จะเข้าใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเช่าหานะครับเรียนรู้กันไปก่อนนะครับเงินเราอยู่ที่เรานะครับยังไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าท่านเรียนรู้แล้วท่านมีความรู้อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับในการพิจารณาก่อนคืออยากให้เรียนรู้นะฮะศึกษาแล้วก็ค่อยไปสะสมใช่ครับนะไม่ใช่ไปสะสมมาศึกษาแล้วมาเรียนรู้ครับแล้วก็ถ้าเริ่มผมแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าเริ่มต้นนะครับหาผู้รู้จริงๆนะครับแล้วก็เช่าหาองค์แท้ๆมาบางทีเนี่ยเราอาจจะเช่าด้วยครั้งแรกด้วยราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่เราได้ของแท้ใช่ฮะนะครับดีกว่าที่เราจะไปเช่าหาด้วยราคาบางที10องค์ไม่เจอแท้เนี่ยใช่ฮะคุณเช่าพระ1องค์ได้นะครับเหมือนที่ผมคุยกับพี่จ๋อมไงคืออย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งก่อนนะฮะขอให้เราได้พระแท้เนี่ยนะฮะถ้าได้พระแท้แล้วเนี่ยวันนี้เราอาจจะเช่าราคาสูงครับนะฮะแต่ผมเชื่ออย่างพระแท้เนี่ยเก็บยังไงเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางศูนย์ครับผมนะฮะแต่ถ้าเราได้ในพระไม่แท้มาแล้วเนี่ยคุณเก็บอีก10ปี20ปีเนี่ยเงินคุณหายแน่นอนครับผมนะครับอยากให้เรียนรู้นะฮะศึกษาแล้วก่อนที่จะสะสมจริงครับพระหมวดนี้ต้องค่อยๆพิจารณานะครับเราจึงมาทำรายการเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานครับผมนะครับเรียนผมนี่นะพี่ดอมนี่เราคุยให้คุณผู้ชมชาวบ้านฟังคือผมโดนพระเมกสิทธิ์มาเนี่ยเยอะมากกว่าผมจะเข้าใจครับผมนะกว่าจะเรียนรู้เนี่ยครับเราก็เลยเอานำตรงนั้นน่ะประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมาถ่ายทอดให้คุณในแบบฉบับของเราแล้วเพื่อที่ให้คุณผู้ชมอ่ะได้เรียนทางรัฐเอาง่ายๆดีกว่าผมว่าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าได้เรียนทางรัฐสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อโซเชียลแบบนี้ คือเช่านะฮะ เราต้องเรียนรู้นะฮะเรียนรู้จากตัวเราเองครับผมนะฮะแล้วก็เช่าหลายๆองค์ครับนะฮะจนเราเรียนรู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายนะฮะอยากศึกษาคณาจารย์ใดเนี่ยเดี๋ยวนี้มีผู้ให้ความรู้เยอะนะฮะในสื่อโซเชียลเนี่ยทางช่อง YouTube ก็ดีหรือทาง Facebook เดี๋ยวนี้มีกลุ่มมีลักษณะการบรรยายนะฮะศึกษาก็ง่ายนะฮะลองเปิดฟังแล้วเนี่ยถ้าเราฟังว่าวิทยากรที่มาบรรยายเนี่ยฟังแล้วมีเหตุมีผลนะฮะก็ฟังนะฮะแต่ถ้าคิดว่าฟังแล้วเนี่ยวิทยากรที่มาบรรยายเนี่ยฟังแล้วพูดแล้วไม่ได้สาระอะไรนะฮะก็ไม่ต้องไปใช่ก็ข้ามไปเลยข้ามไปครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆท่านที่มาแบ่งปันความรู้นะครับเราศึกษากันไปทุกๆอย่าง
มีเหตุมีผลนะครับทุกๆอย่างมีทุกอย่างก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับฟังแล้วก็อยากให้คิดตามนะฮะว่าผู้บรรยายเนี่ยเขาบรรยายแล้วมีเหตุผลหรือเปล่าไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นนะอย่างรายการเราทำมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่2เนี่ยเราเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดในเชิงวิชาการแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพิมพ์นะหลักๆเราแทบจะไม่ได้ขายของเรามีของแต่เราไม่เคยขายของนะถ้าขายคือผมขายที่หน้าร้านผมชั้น3มันดิ้นงามวงวานครับผมนะฮะนะครับสุดท้ายแล้วก็ชื่นชอบอยากเรียนรู้ไปกับเรานะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการรู้ให้ชัด Plus นะครับวันนี้ผม2คนลาไปก่อนนะครับตอนหน้าเดี๋ยวเราจะเอาพิมพ์พาร์ทเนื้อเมกะซิตมาพูดคุยกันต่อได้ครับติดตามนะครับว่าจะเป็นพิมพ์ไหนครับครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีตัดคนละแบบกันใช่ฮะข้อแตกต่างกันนะฮะแล้วทีนี้เข้าถึงเรื่องแม่พิมพ์นะฮะถ้าคุณผู้ชมติดตามในตอนที่แล้วเนี่ยลักษณะการวางแขนของพิมพ์สี่เหลี่ยมเหมือนที่ผมบอกพี่จอมก็คือองค์พระจับที่ไหล่ซ้ายนะแขนมาจับที่ใต้ข้อศอกครับผมนะฮะแต่ทีนี้พอมาเป็นพิมพ์ซุ้มโค้งเนี่ยการทอดมือเนี่ยของมือซ้ายเนี่ยจะทอดตรงหน้าตักครับนะฮะแล้วก็มือบริเวณมือขวาเนี่ย